สวัสดีครับช่วงนี้เราจะมาติดตามข่าวด่วนนะครับเรื่องของท่าทีความชัดเจนของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับตกลงว่าจะส่งหรือไม่ส่งเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กับคุณบุษยาอุ้ยเจริญนะครับก่อติดสถานการณ์อยู่ที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์สวัสดีครับคุณบุษยาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอรชุนค่ะครับตอนนี้ความชัดเจนในเรื่องนี้ดีเอ็มเมอรัลด์นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ทางด้านของพรรคฝ่ายค้านนะคะ คือพรรคประชาธิปัตย์พรรคมหาชนและพรรคชาติไทยได้มีการประสานนัดหมายกันค่ะที่จะมาพูดคุยถึงท่าทีในการที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.หรือไม่ส่งนะคะครับซึ่งวันนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุยกันทั้งวันค่ะตอนนี้ที่มากันแล้วคือพรรคประชาธิปัตย์นะคะนำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำพรรคมากันพร้อมเพรียงค่ะคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์คุณอภิรักษ์โกษาโยธินรองหัวหน้าพรรคคุณอลงกรณ์พลบุตรมากันหมดค่ะคุณสาวิตโพธิวิหกในส่วนของทางด้านพรรคประชาธิปัตย์มากันครบและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเพิ่งมาถึงค่ะพลตรีแสดงขจรประสาทนะคะก็มาถึงแล้วเหมือนกันหัวหน้าพรรคมหาชนค่ะตอนนี้ก็กำลังรอในส่วนของคุณบรรหารศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยแล้วก็แกนนำของพรรคชาติไทยนะคะล่าสุดยังมีการยืนยันจากทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ค่ะว่าได้มีการประสานกันเรียบร้อยกับทั้งพรรคชาติไทยและพรรคมหาชนนะคะว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยจะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในทุกเขตของทุกพรรคด้วยทั้ง3พรรคนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคงต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอรชุนคะวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ใช้เวลาดิฉันนับชั่วโมงแล้วคุยกันตั้งแต่ตอน10โมงเศษเมื่อเช้านะรวมเบ็ดเสร็จ7ชั่วโมงกว่าค่ะถกกันนะคะซึ่งเรื่องนี้มีความเห็นออกเป็น2ฝ่ายนะคะฝ่ายนึงก็เห็นว่าอยากจะให้มีการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.โดยเฉพาะคนที่เป็นอดีตส.ส.ก็อยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็รวมทั้งคนที่เป็นอดีตส.ต.คือคนที่ไม่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาก็ยิ่งอยากลงสมัครกันใหญ่เลยก็เสนอเหตุผลว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มีการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะว่าไหนๆก็ได้มีการยุบสภาแล้วแต่อีกฝากนึงค่ะมองอีกด้านนึงมองว่าในส่วนของทางด้านของนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการยุบสภาในครั้งนี้เนี่ยมองว่าเป็นความไม่ค่อยชอบธรรมเท่าไหร่เนื่องจากมองว่าพันธมิตรโททักษิณยุบสภาทั้งที่ไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติก็เลยมองว่าเรื่องนี้นี่จริงๆแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับสภาแล้วยุบสภาแล้วก็ยังได้มีการจัดการเลือกตั้งที่ค่อนข้างจะบอกว่าเร็วและรวบรัดทั้งที่โดยปกติแล้วนะคะถ้ารัฐบาลอยู่ครบวาระสภาอยู่ครบวาระ4ปีการเลือกตั้งจะจัดให้มีขึ้น45วันแต่ครั้งนี้นี่และบางทียืดไปถึง60วันแต่ครั้งนี้นี่เร็วมากตั้งตัวกันแทบไม่ทันและทั้งที่ไม่ได้รู้ตัวล่วงหน้าแต่การเลือกตั้งที่อยู่ครบวาระนั้นรู้ตัวล่วงหน้ากันแล้วด้วยนะคะคุณบุษยาครับทราบมาว่ามีการโหวตแต่ทางพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้บอกนะคะว่าตัวเลขออกมาอย่างไรแต่เท่าที่คุยในแนวโน้มพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะไม่ส่งผู้สมัครเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องรอดูว่าครบ3พรรคแล้วก็คงจะได้มีการแถลงกันค่ะครับคุณบุษยาครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนในส่วนของประชาธิปัตย์และมหาชนในฝากของชาติไทยเนี่ยมีข่าวหลุดมาบ้างไหมครับว่าตกลงท่าทีจะเอายังไงกันแน่ค่ะจากที่ตรวจสอบล่าสุดนะคะจากแกนนำพรรคนะคะก็มีท่าทีว่าจะไม่ส่งเหมือนกันได้รับคำยืนยันว่าไม่ส่งผู้สมัครนะคะแต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าคุณบรรหารศิลปะอาจารย์มาถึงแล้วพูดคุยกัน3หัวหน้าพรรคคุยกันแล้วจะมีท่าทีอย่างไรแต่ดูแนวโน้มแล้วจะไม่ส่งผู้สมัครค่ะคุณอรชุนคะแต่อย่างไรก็ตามต้องรอฟังอีกทีนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่มาถึงจริงๆนี่คือคุณอภิสิทธิ์กับแกนนำเนี่ยรออยู่ที่ชั้น3ของโรงแรมดีเอลมาโรที่ห้องมรกตแต่ว่าพลตรีสนั่นมาถึงก็จริงนะคะแต่ว่ารับประทานอาหารรอก่อนเพราะว่าต้องรอพร้อมกันครบทั้ง3หัวหน้าพรรคจึงจะพูดคุยกันค่ะครับครบ3คนเมื่อไหร่ก็จะมีการแถลงร่วมกันในทันทีนะครับค่ะทันทีที่มีการแถลงร่วมนะคะดิฉันจะรายงานให้ทราบเข้าไปอีกครั้งนึงค่ะเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณบุษยาอุจเจริญครับติดตามความคืบหน้าได้ในข่าวพักค่ำเวลา 19:30 น.ครับสวัสดีครับ